Thesis for Today Podcast The Expert วิเคราะห์เจาะโลกกับกรกิจดิษฐานในปาฐกถา TED Talks ของบิลเกตเมื่อปี2015เขาโจหัวเรื่องเอาไว้ว่า the next outbreak we are not ready แปลแบบตรงตัวตรงไปตรงมาว่าการระบาดครั้งต่อไปนะหรือเรายังไม่พร้อมหรอกในปาฐกถานั้นบิลเกตบอกว่าในโค้ดนะครับหากมีผู้เสียชีวิตกว่า10ล้านคนในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้ามันน่าจะเป็นไวรัสที่ติดเชื้อได้มากแทนที่จะเป็นสงครามมันไม่ใช่ขีปนาวุธแต่เป็นจุลินทรีย์ส่วนหนึ่งของเหตุผลสำหรับเรื่องนี้ก็คือเราลงทุนจำนวนมากในการยับยั้งอาวุธนิวเคลียร์แต่จริงๆแล้วเราลงทุนน้อยมากในระบบเพื่อหยุดการแพร่ระบาดเราไม่พร้อมสำหรับการแพร่ระบาดครั้งต่อไปเราไม่มีทีมแพทย์ที่พร้อมจะปฏิบัติงานเราไม่มีวิธีเตรียมคนและการแพร่ระบาดครั้งใหญ่จะทำให้เราต้องมีจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่แพทย์หลายแสนคนอันนี้คือคำกล่าวของบิลเกตนะฮะอย่าลืมว่านั่นคือปาฐกถาของบิลเกตเมื่อ5ปีที่แล้วก่อนที่โลกของเราจะพบกับการระบาดทั่วโลกตอนนี้นะครับตามคำพยากรณ์ของเขาเลยแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าทีมสาธารณสุขของเรานะฮะไม่ใช่เฉพาะของไทยนะครับทั่วโลกงานล้นมือจนรับไม่ไหวเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมพร้อมรับกับเรื่องนี้ไว้เลยในตอนนั้นเนี่ยบิลเกตพูดถึงการระบาดของอีโบลานะครับตอนนั้นเพิ่งจะเกิดการระบาดของอีโบลาที่ทวีปแอฟริกาซึ่งควบคุมเอาไว้ได้ด้วยการทำงานอย่างแข่งขันของทีมแพทย์นะแต่ตอนนั้นเนี่ยเขายังเตือนว่าโค้ดคำพูดนะครับครั้งต่อไปเราอาจจะไม่โชคดีแบบนี้เพราะว่าอีโบลาไม่ได้ติดต่อทางอากาศนะเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับและมันไม่ได้กระจายเข้ามาในเขตเมืองตอนนี้โควิด-19 นะครับมีพาหะไปทั่วเลยอาจจะรวมถึงอากาศด้วยและมันยังเริ่มระบาดในเขตเมืองไปกันใหญ่นะฮะมันต่างกับอีโบลาเรากับฟ้ากับเหวเลยขณะที่อีโบลามีอัตราการตายสูงนะครับแต่ว่าโควิด-19 เนี่ยอาจจะตายน้อยกว่าแต่ว่ามันระบาดรวดเร็วแล้วก็รุนแรงกว่านะครับแน่นอนว่าบิลเกตไม่ใช่หมอดูนะครับเขาเป็นแค่คนคนหนึ่งในหลายๆคนที่เตือนมาตลอดว่าโลกของเราจะพบกับการระบาดใหญ่ในอนาคตอย่างแน่นอนคำเตือนนี้เกิดขึ้นถี่มากนะถ้าจำกันได้หลังการระบาดของโรคซาจบไปหมาดๆนะองค์การระดับโลกจะมีคำทำนายทำนองนี้ออกมานะเป็นคำเตือนออกมาแต่หลังจากนั้นเนี่ยคนก็พูดถึงเรื่องนี้น้อยลงทุกทีน้อยลงทุกทีจนเราลืมไปว่าโลกเราเคยผ่านสถานการณ์แบบโรคซาแล้วก็มีคำเตือนแบบนี้ออกมาความกลัวนะฮะที่จริงในเรื่องนี้มันอยู่ในใจของผู้เชี่ยวชาญโรคระบาดมาตลอดมันไม่ได้หายไปไหนมันมีคำเตือนมาเป็นระยะนะจะเชื่อหรือไม่ว่าคำเตือนครั้งล่าสุดเนี่ยเกี่ยวกับการระบาดครั้งใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับ disease X หรือโรคที่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันเนี่ยนะฮะมันเผยแพร่ออกมาในสื่อเนี่ยเพียงเดือนเดียวก่อนที่จะเกิดการระบาดในจีนที่อู่ฮั่นนะครับรายงานเนี่ยมันออกมาในเดือนกันยายนนะฮะส่วนการระบาดเนี่ยล่าสุดเนี่ยฮะที่ไกลที่สุดเนี่ยพบในเดือนพฤศจิกายนนะฮะอาจจะพบในเดือนตุลาคมด้วยซ้ำไปแต่ไม่มีการยืนยันนะมันอาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อนะครับมันอาจจะฟังดูบังเอิญเกินไปแต่สำหรับคนที่จับตาเรื่องนี้มาตลอดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คาดเดาเอาไว้แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการระบาดบางคนมองเห็นเหมือนบิลเกตก็คือเราทุ่มงบประมาณไปกับอาวุธไปกับการสงครามมากกว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์และระบบสาธารณสุขนะครับมีผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งชื่อว่าแม็กซ์เจสกิดมอร์เป็นผู้ที่เขียนหนังสือเรื่อง Presidents, Pandemics and Politics ว่าด้วยผลงานของรัฐบาล ประธานาธิบดีสหรัฐท่านต่างๆเกี่ยวกับการรับมือการระบาดแล้วก็การเมืองในการระบาดนะครับส่วนหนึ่งเขาบอกว่านะครับบอกว่าอเมริกาใช้ทรัพยากรจำนวนมากเพื่อป้องกันการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับอาจจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เหมาะแล้ว
แต่มันมีสิ่งที่ไม่เหมาะก็คือสหรัฐใช้เวลาค่อนข้างน้อยในการรับมือการระบาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นมาในเวลาใดก็ได้นะครับสกิดมอมองเห็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับราวกับตาเห็นแต่ก็อย่างที่บอกไปก็คือผู้เชี่ยวชาญมองเห็นมาตลอดว่าไอ้ disease X หรือการระบาดแบบ pandemic เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะโรคเราไม่พร้อมหรอกนะแล้วมันก็เกิดขึ้นมาแล้วนะฮะในหนังสือเล่มนี้สกินมอร์ก็บอกว่ามีตัวอย่างอย่างนึงก็คือเป็นตัวอย่างความดื้อรั้นของประธานาธิบดีวูดโรว์วิลสันในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่สเปนในปี1918เขาไม่สนใจคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการแพทย์เขาปฏิเสธที่จะหยุดการจัดส่งทหารไปยังต่างประเทศเพื่อต่อสู้ในมหาสงครามนะซึ่งก็คือสงครามโรคครั้งที่1ผลก็คือเกิดการแพร่กระจายการติดเชื้อที่รุนแรงมีทหารจำนวนมากอยู่ในที่คับแคบนะครับความเห็นแก่สงครามของประธานาธิบดีวูดโรว์วิลสันเนี่ยมันทำให้ไข้หวัดสเปนเนี่ยแพร่จากสหรัฐไปสู่ยุโรปนะฮะไปสู่สมรภูมิจากยุโรปก็แพร่ไปสู่ทั่วโลกในที่สุดนะฮะซึ่งเรื่องนี้ผมได้เขียนไปแล้วในโพสต์เดย์เอ็กซ์คลูซีฟว่าทหารสยามที่ถูกส่งไปรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็ติดไข้หวัดใหญ่สเปนมาด้วยนะครับแล้วก็มาแพร่ในเมืองไทยจะว่ากันไปแล้วนะครับไม่ว่าไม่ใช่ว่าการป้องกันประเทศมันไม่สำคัญนะครับแต่การระบาดของโควิด19บอกกับเราว่าการป้องกันชีวิตจากโรคระบาดเนี้ยที่เราไม่รู้จักมาก่อนเนี่ยมันสำคัญพอๆกันแล้วมันอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำเลยหลังจากการระบาดครั้งนี้นะครับมันควรจะเป็นสัญญาณเตือนนะครับควรจะเป็น wake up call ให้ประเทศต่างๆหันมาสนใจทุ่มงบประมาณให้กับการสาธารณสุขมากกว่าที่จะไปทุ่มให้กับการสงครามซึ่งบางทีแล้วแน่นอนว่ามันจะเป็นครับบางทีแล้วมันเกิดจากส่วนเกินของการลงทุนอุตสาหกรรมสงครามมากกว่าก็คือพูดง่ายๆเป็นการดีลกันระหว่างนักการเมืองและอุตสาหกรรมสงครามนะครับมันไม่ใช่เรื่องดีเลยแต่ว่าไปแล้วนะครับอีกอย่างนึงก็คือความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยมันยังเจรจากันได้นะครับระหว่างคนกับคนเนี่ยแต่เราไม่สามารถที่จะเจรจากับไวรัสได้นะเราไม่สามารถต่อรองกับโรคได้นะครับเรามีแต่ต้องทำสงครามกับมันนะครับเป็นสงครามซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยมันร่วมกันสู้ก็ได้มันต้องสู้กันเดียวๆก็ได้นะครับที่สำคัญคือเราก็ต้องมีอาวุธที่พร้อมก็คืออุปกรณ์ทีมแพทย์แล้วก็สวัสดิการให้ทีมแพทย์ให้เขามีกำลังใจในการต่อสู้ทำการสู้รบในแนวหน้านะครับกลับมาที่บิลเกตนะครับในปาฐกถาของบิลเกตเทศท้องปี2015เขายังบอกไว้ว่าบทเรียนที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้วิธีการเตรียมตรูเตรียมตัวนะครับตอนนั้นเขาบอกไว้ซ้อมนะครับเขาบอกว่านะครับอันนี้จะโค้ดคำพูดสิ่งที่เราทำในสงครามในส่วนของการทหารก็คือเรามีทหารประจำการเตรียมเวลารอที่จะลุยอยู่แล้วเรามีกำลังพลสำรองที่พร้อมที่จะเพิ่มกำลังพลเมื่อไหร่ก็ได้ให้เป็นจำนวนมหาศาลนะนาโต้เนี่ยมีหน่วยเคลื่อนที่ที่สามารถปรับใช้อย่างรวดเร็วนะนาโต้ยังมีการซ้อมรบมากมายหลายครั้งเพื่อตรวจสอบกำลังคนว่าได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีหรือไม่นะครับจะเห็นได้ว่าการซ้อมรบนะการซ้อมรบการเตรียมพร้อมรับสงครามมันเกิดขึ้นมาตลอดนะมันเป็นเรื่องซึ่งเจนตามากมันจัดกันทุกปีอย่างคอปเปอร์โกรนะครับคอปเปอร์โกรของประเทศไทยกับสหรัฐแล้วก็นานาประเทศจัดกันทุกปีเลยเรามีการซ้อมรับมือการระบาดหรือเปล่านะอาจจะมีนะครับซึ่งผมไม่รู้แต่ว่าถ้ามีเนี่ยควรจะเป็นข่าวใหญ่ๆนะแต่ผมคิดว่ามันคงจะน้อยหรือคงจะไม่มีเลยนะการระบาดของโควิด19เนี่ยมันควรจะเป็นคำเตือนให้เราหันมาซ้อมรับมือการระบาดเหมือนกับตอนที่เกิดสึนามินะครับช่วงแรกๆก็มีการซ้อมรับมือสึนามิกันอย่างขยันขันแข็งนะฮะช่วงหลังๆขึ้นมาจะชินชากันไปแล้วนะครับอย่าให้ลืมนะฮะเรื่องที่พอเกิดตุ่มตาขึ้นมาเนี่ยมันรับมือกันไม่ไหวอย่างเช่นสึนามิและตอนนี้ก็เช่นกันแม้ว่าจะมีการซ้อมเนี่ยก็อยากจะให้ซ้อมแบบทหารซ้อมกันก็คือซ้อมกันเหมือนราวกับว่าจะเผชิญกับความตายนะครับมันจะจริงจังขนาดนั้นกูนี่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเรื่องนี้ก็อยากให้เป็นประเทศซึ่งมีศักยภาพพร้อมนะครับก็อยากให้ทำเป็นตัวอย่างเมืองไทยเนี่ยอย่าว่ากันเลยนะครับผมกังขาว่าเราจะสามารถซ้อมรับมือการระบาดได้หรือไม่เพราะว่าแม้กระทั่งในเวลานี้ก็ยังมีการละเมิดนะคำสั่งห้ามนะ
ไม่ให้ความร่วมมือต่างๆนานานะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยการระบาดซึ่งมันรุนแรงขึ้นมาในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดจากการละเมิดแท้ๆเลยนะครับก็อย่าให้ล้ำเลิกกันแล้วกันว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นมาแล้วสถานการณ์นี้จริงๆแล้วจะว่ากันไปแล้วนะครับมันซ้อมยากกว่าซ้อมรบการซ้อมรบเนี่ยเรายังเห็นศัตรูแต่การซ้อมรับมือกับไวรัสเนี่ยมันเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นดังนั้นการซ้อมเนี่ยมันจะยากแล้วก็ในขนาดเดียวกันเนี่ยสงครามเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกปีนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นทุก10ปีด้วยประเทศไทยเราก็ไม่ได้เจอสงครามมานานและหลายปีนะครับดังนั้นทรัพยากรด้านการทหารเนี่ยก็พูดตรงๆก็คือว่างกว่าบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งจะต้องรับมือกับความเป็นความตายของผู้คนเนี่ยทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีนะครับกลับไปสู่จุดเริ่มต้นที่บิลเกตบอกก็คือเราก็ต้องระดมกองกำลังทางการแพทย์ให้มันมากกว่านี้นะครับอาจจะไม่ถึงกับกำลังป้องกันประเทศหรอกครับแต่ว่าให้มันมากกว่านี้มันจะสามารถรับมือกับการระบาดได้ดีกว่านี้นะครับสิ่งที่บิลเกตเตือนไว้นะครับตอนนี้มันอาจจะสายไปแล้วนะเพราะโรคระบาดที่บิลเกตได้ทำนายไว้มันกำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับแต่ในตอนนั้นเนี่ยเขาแนะนำว่าเราต้องทำแบบจำลองนะฮะเป็นการซ้อมรบรับมือเชื้อโรคนะฮะเป็นการซ้อมรบให้เราเห็นว่าช่องโหว่เนี่ยของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับทีมแพทย์เนี่ยพร้อมไหมอะไรเงี้ยบางทีทีมแพทย์ไม่พร้อมที่จะซ้อมรบเพราะว่าบางทีการทำงานทุกวันเนี่ยมันคือการซ้อมรบไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องซ้อมคือพวกเราเนี่ยแหละนะครับประชาชนคนทั่วไปว่าถ้าเกิดการระบาดเนี่ยเราจะต้องทำยังไงนะครับในชุมชนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีการเตรียมพร้อมกันนะครับอย่างสิงคโปร์เนี่ยผมคิดว่าซ้อมรับมือการระบาดง่ายและอาจจะเป็นไปได้ด้วยว่ารัฐบาลสิงคโปร์อาจจะมีการซ้อมรับมือการระบาดหลังจากเหตุการณ์นี้ไปแล้วนะครับเพราะว่าแม้ว่าโควิด-19 เนี่ยมันอาจจะหายไปเนี่ยหลังจากนี้ไม่กี่เดือนนะครับเดานะครับแต่มันอาจจะกลับมาอีกนะฮะกลับมาอีกหลายครั้งเลยนะจนกว่ามันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของโรคประจำถิ่นไปนะครับใช้เวลาอีกหลายปีฉะนั้นก็ต้องมีการซ้อมการเตรียมตัวนะฮะการรับมือระลอกต่อไปซึ่งถ้าไม่ใช่สิงคโปร์ก็อาจจะเป็นจีนนะครับมีการซ้อมบ้างไหมนะฮะการซ้อมรบกับไวรัสมีนะครับบิลเกตบอกว่าครั้งล่าสุดเนี่ยที่มีการซ้อมรบกับเชื้อโรคในสหรัฐเนี่ยฮะคือปี2544ผลออกมาคือมนุษยชาติแพ้นะครับตอนนี้อเมริกามีผู้ติดเชื้อมากเลยฮะก็ไม่น่าเชื่อว่ากำลังจะอาจจะมากกว่าจีนด้วยตอนนี้ที่อิตาลีเนี่ยผู้เสียชีวิตมากกว่าที่จีนถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะฮะรู้สึกว่าจะเป็น3เท่าหรือ8เท่าเนี่ยฮะไม่แน่ใจแต่ว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าการรับมือกับไวรัสเนี่ยมนุษยชาตินี่ไม่พร้อมเลยนะครับขนาดซ้อมล้มกับไวรัสยังแพ้เลยในสถานการณ์จริงนี่ก็คือตอนนี้แพ้หลุดลุ่ยเลยนะครับตอนที่บิลเกตพูดเนี่ยมีธนาคารโลกประเมินไว้นะครับว่าถ้าเกิดการระบาดแบบไข้หวัดใหญ่สเปนเนี่ยเหมือน100ปีที่แล้วเนี่ยระบาดมาอีกครั้งในโลกเนี่ยระดับความมั่งคั่งทั่วโลกเนี่ยมันจะลดลงไป3ล้านล้านดอลลาร์นะครับแล้วจะมีผู้เสียชีวิตหลายล้านคนนะครับไอ้ซีเนริโอเนี่ยมันทำในยุคของเราเนี่ยแหละครับมันไม่ได้ทำเมื่อ100กว่าปีที่แล้วซึ่งศักยภาพแล้วก็เทคโนโลยีมันไม่ทันสมัยขนาดตอนนี้ที่ทุกอย่างทันสมัยเนี่ยธนาคารโลกจะประเมินว่าเสียไป3 ล้านล้านนะครับและอาจจะตายไปหลายล้านคนนะครับตอนนี้เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ถึงหลักล้านนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องโชคดีนะครับเหมือนที่บิลเกตบอกว่าแหมตอนที่อีโบลาระบาดเนี่ยเราไม่ได้โชคดีอย่างนั้นนะครับโชคดีที่มันไม่ได้เป็นโรคแอร์บอร์นนะครั้งนี้ก็เหมือนกันเราก็โชคดีที่โควิดมันไม่ได้แบบร้ายกาจเหมือนอีโบลาก็คือเป็นแล้วเนี่ยโอกาสตายสูงครับเราก็ยังโชคดีในความโชคร้ายนะครับแต่ใครจะรู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีโรค disease X ที่มันร้ายแรงกว่าโควิด-19 ก็ได้นะครับไอ้โควิด-19 มันเป็นสัญญาณเตือนแท้ๆเลยให้เราต้องรับมือนะครับให้เราต้องลดงบประมาณด้านการทหารลงแล้วไปเพิ่มงบประมาณด้านการสาธารณสุขเพิ่มงบประมาณด้านสวัสดิการสังคมให้มันมากขึ้นนะครับเชื่อว่ามันมีซีนาริโอ2 อย่างนะครับ
หลังจากการระบาดเนี่ยประชาคมโลกจะสามัคคีกันมากขึ้นแล้วก็จะหาวิธีการรับมือการระบาดมากขึ้นนะครับแต่ขนาดเดียวกันมันก็มีซีนาริโอที่2ก็คือทั่วโลกเนี่ยจะหาเรื่องตบตีกันมากขึ้นนะครับตอนนี้เราเห็นว่าล่าสุดเนี่ยเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธถี่มากนะฮะทำการทดสอบขีปนาวุธถี่เกินไปนะครับมันอาจจะแสดงถึงความก้าวร้าวมันอาจจะแสดงถึงการต้องการที่จะปิดข่าวความวุ่นวายจากการระบาดในเกาหลีเหนือก็ได้แล้วก็ในวันที่อัดรายการเนี่ยนะครับก็มีข่าวว่ามีการพบขีปนาวุธบินข้ามไปที่เหนือน่านฟ้ากรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียฉะนั้นซีนาริโอมันก็เป็นได้สองอย่างก็คือทั่วโลกกลัวตายจนมาร่วมมือกันมากขึ้นหรือว่าทั่วโลกกลัวตายจนสติแตกแล้วหันมาสู้รบกันหรือหาคนผิดนะฮะเกิดความขัดแย้งกันมากขึ้นนะมนุษยชาติเนี่ยมันยากที่จะเดานะครับนี่เป็นซีนาริโอสองอย่างดังนั้นซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งผมคาดหวังไว้ว่ามันควรจะเป็นซีนาริโอแรกนะครับถ้าเป็นซีนาริโอหลังก็คือรบกันเนี่ยเราจะตายกันเพราะสงครามด้วยแล้วเราก็จะตายเพราะไวรัสที่อาจจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวมาครั้งนี้ด้วยนะครับวันนี้ The Expert กับผมกรกฤติฐานหมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าวันนี้สวัสดีครับ The Expert วิเคราะห์เจาะโลกกับกรกฤติฐาน This is for today podcast